กดาคมเนี่ยนะคะที่ว่าเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าดูหนาตาขึ้นนะคะหมายถึงว่าในส่วนของทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติแต่ที่จะชัดเจนเลยก็คือต่างชาติเพราะว่าเหมือนอย่างเราอยู่ตรงนี้ทุกวันเนี่ยค่ะเหมือนเราจะมองเห็นแล้วก็พอที่จะจำได้ว่าคนนี้เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าคงค้างที่อยู่ก่อนอยู่แล้วแล้วก็อันนี้หน้าใหม่แน่นอนใช่ค่ะดูจากการแบบแต่งตัวถือกระเป๋าอะไรเงี้ยก็ดูเป็นลูกค้าแบบกลุ่มใหม่อะไรเงี้ยค่ะที่เข้ามาใช่ค่ะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งนึงเพราะดูจากหลายๆร้านไม่ว่าจะร้านอาหารหรือร้านเสริมสวยแรงก็ดูเปิดมากขึ้นใช่ค่ะมีพวกแบบการซาลอนถักผมหรือเพ้นมือหรืออะไรเงี้ยก็กลับมาดูแบบปกติขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะกว่าก่อนเปิดเยอะมากค่ะก็แทบจะไม่ตกงานในแต่ละวันนะนะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการดีค่ะส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเดี๋ยวนี้จะเป็นดูไบค่ะดูไบมาจากดูไบเยอะกาตาร์อย่างนี้นั่นแหละค่ะใช่คึกคักขึ้นยอมรับว่าก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะที่ว่านั้นนั่งเป็นเดือนก็ไม่ได้แบบนี้วันหนึ่งนี่ได้สักกี่รายได้คะก็วันหนึ่งก็คนหนึ่งก็โอเคนะคะพูดถึงพ่อแต่ก่อนเราอยู่2อาทิตย์เราก็ไม่ได้สักคนเหมือนเป็นเดือนได้คนหนึ่งอย่างนี้อันนี้เหมือนได้ทุกวันแบบ1รายนี่ราคา1คนบ้าง2คนบ้าง3คนบ้างแล้วแต่ก็โอเคที่ว่าไม่ตกงานอย่างน้อยเราก็มี300ไว้กิน300 350อย่างนี้